เดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวหาวิธีลากคันขาวขึ้นก่อนเดี๋ยวรอหกล้อมันลงถึงพื้นก่อนทราบเปลี่ยนก็เป็นวันที่23นะครับเป็นวันก่อนวันเลือกตั้ง1วันนะครับวันนี้นะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะสร้างอาคารโรงอาหารให้น้องบนดอยนะครับคือตอนนี้เรากำลังเอาเหล็กแล้วก็หลังคาขึ้นรถเรียกว่าอะไร6ล้อเปล่าอันนี้น่าจะเป็นรถ6-7 ล้อนะครับแล้วก็เป็นน่าจะเป็นรถเครื่องแต่งๆนะครับที่เราจ้างคุณลุงนะครับเพื่อเอาเหล็กกับหลังคาขึ้นไปส่งบนข้างบนดอยนะครับนี่ก็หลายตังค์อยู่ค่าขนส่งนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับสำหรับเงินบริจาคนะครับสำหรับเพื่อนๆจาก Facebook ก็ดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆจาก YouTube ก็ดีนะครับผมก็ต้องขอบคุณแทนครูแล้วก็เด็กๆด้วยนะครับที่เพื่อนๆสนับสนุนนะครับค่าใช้จ่ายในการสร้างอาคารครั้งนี้นะครับเส้นทางตรงนี้เราก็จะขี่ขึ้นมาอีก20กว่ากิโลเมตร28ได้นะครับแล้วก็รถกระบะ2คันตอนนี้ก็มีกระบะนะครับแล้วก็มีรถกระบะผมอีกคันนะครับก็รอขึ้นมาพร้อมกันก็ยังไงก็ติดตามรับชมเส้นทางและการเดินทางขึ้นไปสร้างอาคารโรงอาหารบนดอยกับคลิปนี้ผมขอที่แล้วครับวันนี้คุณลุงให้ลูกชายหรือคุณลุงขับเองวันนี้ไหวใช่ไหมครับต้องไหวนะเอาชินก็ปกติก็ขับบ่อยครับขับบ่อยสายทุกวันอ๋อสู้ๆนะเพื่อเด็กๆนะครับประสบการณ์ตรงนี้เดี๋ยวจอดทิ้งระยะไปนิดหนึ่งเด้อน่าจะมีการขอพรเจ้าพ่ออยู่คนขับขอพรไปแล้วครับขึ้นไปแล้วคือตอนนี้เราต้องใช้วอลในการสื่อสารกับรถกระบะคันหลังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลารถจากด้านบนสวนลงมาอย่างเงี้ยรถคันหลังเขาก็จะไม่เห็นนะครับซึ่งถ้ารถข้างบนวิ่งลงรถเราวิ่งขึ้นนะครับถ้าสวนกันแล้วมันจะไม่มีทางหลบมันค่อนข้างที่อันตรายเดี๋ยวตรงนี้ชะลอรอก่อนเด้อเดี๋ยวให้รถ6ล้อลงไปก่อนโค้งแคบมากรอสักครู่อันนี้มันเครื่องอะไรอ่ะฮีโน่ครับฮีโน่ป่ะอยู่60ตอนนี้รถเรามันเกิดอะไรขึ้นอันนี้มันร้อนเกินนะครับร้อนเกิน คือเราต้องระบายความร้อนอ๋อคือเราใช้กำลังขึ้นเขาใช่ไหมครับผมเพราะว่าเราเหยียบมันเพราะว่าระบบระบายความร้อนมันก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าเรามันเป็นรถรุ่นเก่าด้วยระบายความร้อนดีเลยครับอันนี้เราก็น้ำใส่ถังมาจากบ้านใช่ไหมครับผมแล้วก็คอยตำน้ำแล้วก็คอยลาดตรงหม้อน้ำถ้าน้ำหมดก็ตอนที่ตอนนั้นที่พี่เย็นใช่ไหมครับอ๋อคือก็ต้องมาพักตรงนี้แล้วก็ลดให้มันเย็นก่อนเนาะก็เป็นวิธีระบายความร้อนแบบชั่วคราวเนาะมันเป็นเครื่องรุ่นเก่าด้วยร้อนมากเลยเนาะร้อนมากเลยโอเคครับขอให้ขึ้นรอดขึ้นไหวนะเพื่อเด็กๆครับโอ้ยเด็กเดี๋ยวทีมงานเราก็ต้องจอดรอก่อนความร้อนมันขึ้นพักแป๊บนึงกินน้ำแข็งใสกันครับอะไรขึ้นมายาวๆได้เลยรถโล่งมากเลยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรถ6ล้อก็ยังไต่ขึ้นเรื่อยๆไม่ค่อยมีกำลัง6ล้อตอนนี้ไต่ขึ้นช้ามากหาช่วยกันช้าไว้ก่อนขึ้นมาแล้วใช่ไหมมันเนี่ยไปดูตัวละล้อขึ้นช้าข้างหน้าอะไรกำลังตามอะไรไม่ขึ้นเฮ้ยรถกระบะไม่ขึ้นว่ะต้องถอยไปตั้งหลักกันเนี่ยร้อนเลยยาวเลยร้อนเหรอจบไม่พอโอเคเดี๋ยวให้รถ6ล้อขึ้นไปนู่นแล้วกันต้องถอยไปตั้งหลักครับมาไม่ได้เมื่อกี้แรงส่งไม่พอต้องถอยไปร้อนมันเย็นมาเฮ้ยมันขับไม่ได้เลยด้วยฮะมันลงร่องเสริมร่องเลยยังไม่ดีกว่าไม่ถ่ายรอเลยเนี่ยมันก็ถ่ายมาลองกันเลยเนี่ยว่าไม่ลองใหญ่เลยรถมาเดี๋ยวผ่านไปนี่ไปเลยไปจอดอยู่ทางเรียบขึ้นไปเลยหนึ่งขึ้นไปจอดทางเรียบตรงนู้นเฮ้ยโอ้ยทำไมโค้งเลยโอ้เตาเลยเจ๊มันกินฝั่งนี้เกินไปค่อยๆขึ้นเลยหนึ่ง ปล่อยไหลลงไปก่อนขึ้นไม่ได้แล้วปล่อยไหลลงไปปล่อยไหลลงไปเว้ยนะครับอย่าเดี๋ยวไปหักไว้เลยหักมาทีนิดค่อยปล่อยทีนิดนั่นแหละหักไปหักหมดเลยหักให้หมดเลยเดี๋ยวพอเจ๊เดี๋ยวพอขึ้นมันขึ้นไหวไหมเมื่อกี้น่ะขึ้นมาได้เอาขึ้นมาได้เจ๊ขึ้นไปเลยค่อยๆหนึ่งมันตกไม่ได้มันติดหินเลยเนี่ยหินเนี่ยโอ้ยนี่เฉียดขึ้นมานี่ตรงไม่ได้แล้วมันต้องตรงได้ถอยไปลงล่องเลยคันหน้าไปได้ไหมฮะเดี๋ยวคันหน้ารอมันเย็นก่อนเจ๊ลงได้เพราะว่ามันเป็นแนวดินตรงนี้ถ้าแนวดินน่ะรู้ก้อยแต่มันจะขึ้นได้ไหมคือถ้าตอนนี้ไหลไปมันจะไปแจ๊กกระแทกแนวดินตรงนี้พอดีไม่มีร่องล้อหลังนะรอหน้ายังห่างอยู่เออเจ๊ถอยไปโอเคเดี๋ยวพ่อเบรกก่อนเฮ้ยเบรกก่อนไปเรื่อยได้เหรออ๋อจะลอยปะห่างมาเบาโอเคเบาโอ้โหโควินว่ะมาโอ้โหเออเจ๊ขึ้นล้อเออหักเอาถอยมาโอ้โหได้โอเคได้เจ๊ได้ป่ะคือล้อตรงคือล้อเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยตกล่องบอลมันตกล่องเปล่าเออหักเยอะๆเลยขึ้นมาเรื่อยๆได้เลยทางโล่งโปร่งสบายไหวใช่ไหมได้เดี๋ยวดูได้โอเคส่งมาเลยถ้าไม่ไหวลงไล่ไปก่อนก็ได้มันจะมีทางอยู่กำลังไปแล้วกำลังขึ้นถึงแล้วโอเคทราบเยี่ยมตรงเลยครับตรงเรื่อยๆเลยใช่โอเคโอเคครับไปเรื่อยๆนะโอเครถกระบะขึ้นมาเลยเลี้ยวขวาตรงทางแดงเจอทางแดงเลี้ยวขวาเลยลงเขาด้านหน้ารถ6ล้อกำลังชะลอลงอันนี้เป็นทางลงแล้วนะครับฝุ่นเต็มเลยว่ะนี่ครับจ้างค่ารถขนอย่างเดียวเนี่ย11,000นะครับค่าขนเหล็กเนี่ยเพื่อนๆว่าเป็นไงบ้าง ใครอยากจะรับจ้างผมมาขนเหล็กก็ได้นะครับผมจ้าง10,000 28กิโลนะครับอันนี้ก็คือเขาคิดค่าเซอร์วิสต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วโอ้ฝุ่นเยอะว่ะมารถกระบะค่อยๆลงมาได้เลยครับตอนนี้ก็จะมืดค่ำนะครับตอนนี้เวลาก็5:52 นาที หลังจากที่รถกระบะลงไปตั้งหลักกันโอ้ยฝุ่นเยอะเลยฝุ่นเยอะนิดหน่อยครับเดี๋ยวชะลอหน่อยเดี๋ยวรถหกล้อคงจะติดตรงนี้นิดนึงแป๊บนึงอย่าเพิ่งลงมานะครับโอ้จะถึงแล้วมาแล้วจอดทางราบแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรอหกล้อมันลงถึงพื้นก่อนท้ายมือตรงนี้ก็จะถึงโรงเรียนแล้วนะครับจุดที่เราจะไปสร้างโรงอาหารนะครับอีกไม่ไกลแล้ววันนี้ลุ้นทั้งวันเลยครับหน้าขั้นบันไดถึงนาทีจอดรอสักครู่อีกครั้งรอขึ้นอีกเปล่าไม่มีแล้วลงอย่างเดียวถึงโรงเรียนเลยเปลี่ยนอย่างเดียวถึงโรงเรียนเลยโอเคลงมาได้เลยเปลี่ยนกำลังลงอยู่ตัวมันเข้าไม่ได้เลยเข้าได้ไหมเข้าได้ครับโอเคครับถ้างั้นไปให้สุดทางเลยถึงแค่ไหนก็แค่นั้นแต่มันมีที่กลับรถอยู่ตรงนั้นอ๋อครับผมลงมาเลยกำลังลงมืดแล้วค่อยกินนะขนมอ่ะกินพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะโอ้ขนมมาแล้วข้างหลังนู่นเลยร้านนู้นเลยถึงแล้วเย้ เนี่ยดูลักษณะหัวเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้มันเป็นเกลียวอันนี้มันเหมือนทึบเลยอ่ะอันนี้เจาะปูนสมมติลงเจาะปูนหัวจะบานใหญ่ไม่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะรู้สึกขอบคุณนะเนาะขอบคุณพี่ทุกคนจริงๆขอบคุณมากๆนะจริงๆเนี่ยเดี๋ยวขอบคุณมากจริงๆก็อยากจะทำให้แบบดีกว่านี้ดูแลให้ดีกว่านี้แต่มันก็คิดซะว่าแบบงานบุญนะพี่เนาะพี่มาให้กับเราแค่นี้แต่ผมได้อยู่ในฐานะอยู่ตรงนี้ผมก็จะพยายามทำให้มันดียิ่งขึ้นนะผมก็รับปากว่าจะดูแลเด็กๆดูแลทั้งโรงเรียนนี่แหละถ้าอยู่ตรงนี้แต่ก็ขอบคุณอย่างพี่ก็เป็นคนกลางที่แบบให้กับเรารู้สึกขอบคุณนะขอบคุณครับเด็กมาครูไปแล้วกลับบ้านเดี๋ยวพี่มาใหม่นะเฮ้ยเป็นไรเราให้ ไปแล้วนะมันก็มีป้ายแดงมันมีป้ายขาวหรือคันขาวติดอยู่ตรงดิฟแรกหรือเปล่า รอคันขาวครับคันขาวยังไม่ไปเลยครับได้ว่ะมายังหน้าเลยยังไม่เห็นเหรออะไรนะไม่เจอหน้ามาเลยคันขาวอ้าวหรือฟรีเนินนู้นแล้วมั้งเนี่ยไม่ได้จะฟรีนะฟรีเนินที่แบบแย่ใจว่ะดีนะกลัวติดตรงดิฟแรกอ่ะเราไปดูเลยอ่ะยังไงพี่โอเคเดี๋ยวผมลงไปดูแป๊บนึงถ้ามาแล้วแจ้งผมด้วยผมจะได้วนกลับอะไรวะอะไรคู่กูรอตรงนี้ก็ได้นะครับมันนานเกินไปน่าสงสัยเดี๋ยวไปตามคันขาวครับรถกระบะคันขาวหายไม่เจอว่ะยังไม่มาใช่ไหมเปล่าโอเคกำลังลงไปตามยังไม่เจอเลยยังไม่เจอมาเลยวิ่งไปขึ้นรถได้มันขึ้นไม่ได้เขาตัดเจเดเมื่อกี้แล้วไม่มีใครรอเลย ขึ้นรถอย่าเพิ่งไปรอคันขาวด้วยเขาขึ้นไม่ได้รอคันขาวด้วยมามาบอกว่าให้พี่เก่งรอคันขาวด้วยคันขาวขึ้นไม่ได้เขาฟรีขึ้นไม่ได้เดี๋ยวให้พี่เก่งหลบซ้ายไปแล้วเดี๋ยวให้คันขาวเขาขึ้นก่อนโอเคคันนี้แหละพี่คันของเราไงนี่เป็นไรก็ปิดแล้วเดี๋ยวรอทีมงานขี้อยู่ผมว่าให้ผมอยู่หลังใช่ไหมจะได้หลับควรจะเป็นแบบนั้นเดินเลยนะเดี๋ยวถ้าขึ้นมาแจ้งด้วยนะคันขาวขึ้นมาสุดทางแล้วแหละทราบแล้วทราบขาวที่รีบการนั้นกว่าหรือเปล่าวะอะไรนะทรายหรือเปล่ายังไม่ทรายตรงนี้จะเป็นถนนคอนกรีตยาวๆโอเคสุดคอนกรีตวิ่งมาอีก500เมตรจะเป็นทางดิฟนะฝุ่นล้วนๆโอ้โหแม่งลึกจังวะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้ยฝุ่นเพียบเลยว่ะฝุ่นเพียบเลยเดี๋ยวคันขาวติดอย่าเพิ่งขึ้นนะทางปูแล้วเนี่ยติดอะไรวะติดอะไรวะคันขาวติดอยู่กลางซอยเลยขึ้นขยมตรงนี้มันจะชันมากเลยครับขึ้นโฟยังขึ้นยากเลยอันนี้ไม่โฟนะเอารถถาวรเลยจ้าเลยมันเป็นไงเจ๊ฟรีป่ะมันฟรีเอารถถาวรเมื่อกี้ผมไล่ไม่ทันเพราะมือไม่ทิ้งรถเลยก็คือแบบว่าพยายามแบบสะบัดล้อให้มันเกาะฮะตอนฮะบอกแล้วคันเดี๋ยวคันขาวยังติดอยู่อย่าเพิ่งขึ้นมานะแค่ตรงนี้มันจะคุยได้เนี่ยมันอีกนิดเดียวเลยนะใช่แล้วตรงนั้นอะต่อตามมาเดี๋ยวบอกไปบ้างเดี๋ยวต้องออกซ้ายฮะจะบ้านล่างเหรอไปถึงรถก่อนไหมหรือจะถอยหลังไปก่อนล้อมันฟรีเลยใช่ไหมขอแรงลากได้ไหมอ๋อหมดใจให้ไม่ได้ค่อยๆก็จะว่าติ้วจอดมาติ้วจอดที่ได้นี่ครับมันติดทรายเนี่ยมันฟรีเลยพี่ก้อยแล้วเราไม่มีเชือกเลยมีเชือกไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวหาวิธีลากคันขาวขึ้นก่อนเรามีเชือกเหลืองอยู่ตรงนี้ขึ้นได้ไหมบ้านเนี่ยได้หมดการได้ยังเหรอเฮ้ยนี่ล่ะแล้วมันตรงนี้โลกแล้วผมมีหรือเปล่าเขาว่ามันฟรีอ่ะไม่แต่ถ้าพี่เก่งส่งพี่เก่งจะได้ป่ะเลยคุณลงอ่ะมันไม่ได้แข่งมาค่าส่งให้ไหมถอยไปนู่นอ่ะเดี๋ยวข้าวขึ้นให้เอาไหมไม่ได้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองขึ้นก่อนก็ให้เจ้ถอยลงมาเดี๋ยวข้าเอาขึ้นให้แล้วก็เดี๋ยวครูไปนั่งท้ายกระบะให้นะโอเคไม่ถูกขับไปด่วนฮะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวให้เจ๊ก็ให้เจ๊ถอยมานี่ตรงนี้เดี๋ยวเอาขึ้นให้มือต้องแข็งอ่ะเดี๋ยวขับให้ช่วยมาได้ช่วยมามาแล้วเฮ้ยอ๋อใจกู โอ้โหเอาละไปเลยโย่ไม่ต้องเร่งมากแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปนะซ้ายล่องซ้ายเลยขึ้นซ้ายไปเลยโอเคไปเป็นไงมีเท้าเหรอไปมาขึ้นอีกเนินนึงขาวันนี้เดี๋ยวรอก่อนโอ้ตัวเองติดแล้วโอ้โหเห็นเลยนะรถมีไหนเราเห็นเลยอะไรครับรถหายเราได้ไหนเราไม่ได้เฮ้ยหมุนมันหมุนแบบนี้จริงต้องเบาๆไงไม่ต้องกดแรงไม่ได้ไม่กดแรงก็ไม่ได้ตายเลยแรงสุดเลยแรงเท่าไหร่อ่ะโอเคโอ้โหคำนี้ใช้ได้เลยเนาะสักปูนไหมสักปูนไหมไม่ได้โอเคได้ขาตั้งลงพี่จีบขาตั้งมันเลยโอเคมาเดี๋ยวผมขึ้นมาจัดการก็เอาเลยเราไหมไม่ต้องคิดมาเดี๋ยวผมจัดการครับแต่ตรงนี้หน้ามันร่อนเลยนะร้อนจะเจอไม่ไหมเฮ้ยนะด้วยเดี๋ยวกูนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะ